ดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับลมนะฮะวันนี้ครับลมจะมาเก็บของที่ร้านที่ของที่อยู่ในตู้เย็นอะไรเงี้ยเก็บทิ้งเพราะว่าเขาแจ้งไปว่าร้านปิดต่อไม่มีกำหนดว่าจะเปิดตอนไหนนะฮะแล้วต้องเก็บของทุกอย่างทิ้งหมดเลยโอเคคือแบบเยอะมากทั้งผักทั้งอะไรเดี๋ยวลมพาไปดูนะฮะว่าจะทิ้งเยอะขนาดไหนนะครับแล้วตอนนี้แบบคือปิดไม่มีกำหนดเลยไม่รู้ว่าจะเปิดอีกทีตอนไหนแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้แบบต้องเรียกว่าแย่เพราะว่าตอนนี้ที่อเมริกานี่อันดับหนึ่งติด 250,000 กว่าคนแล้วนะครับตอนนี้ตัวเลขล่าสุดเมื่อวันนี้วันที่3เมษายนนี่ครับติดแบบเยอะมากนะฮะคือเราทิ้งไปเยอะมากนะครับตอนนี้ก็คือต้องทิ้งทั้งหมดเลยเก็บไม่ได้นะนี่หอมเหิมนี่คือทุกอย่างนี่ทิ้งนะฮะคือเราทิ้งไปแบบเยอะมากนะครับแต่ตอนนี้ก็จะทิ้งเพิ่มทุกอย่างนี่ทิ้งหมดเลยดูหน้าคนทิ้งเลยนี่หน้าคนทิ้งอ่ะคือทิ้งนะฮะทุกอย่างทิ้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามันปิดไม่มีกำหนดแล้วตอนนี้ตอนแรกกำหนดเราจะเปิดวันที่7เมษายนที่จะถึงนี้ฮะแต่ตอนนี้คือล่าสุดเขาแจ้งไปว่าไม่มีกำหนดว่าจะเปิดตอนไหนของทุกอย่างตอนนี้เราต้องทิ้งนะฮะทิ้งหมดเลยก็คือเดี๋ยวลมจะพาไปดูในตู้ในตู้นะนี่คือเราทิ้งไปทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีเหลืออะไรเลยนะฮะนี่คือของบางอย่างที่คิดว่าน่าจะเก็บไว้ได้นานตัวนี้ขิงแล้วก็เรายังเก็บได้นะฮะเดี๋ยวตัวนี้พิกเดี๋ยวเราจะเอาแช่ช่องฟรีซไว้นะครับผมแช่ช่องแข็งไว้เดี๋ยวออกมาใช้คิดว่าน่าจะยังได้อยู่นะฮะแล้วก็คือตอนนี้แบบชั้นนี้แบบทุกชั้นแทบจะว่างเปล่าเลยนะครับก็ยังมีเหลือไข่คิดว่าเรายังเก็บไว้ได้อีกนิดนึงนะฮะแล้วก็เป็นซอสทั้งหลายนะครับผมซอสทั้งหลายนี่คิดว่าน่าจะยังเก็บไว้ได้เพราะว่าตัวนี้ไม่มีส่วนผสมของกะทินะฮะคิดว่าน่าจะเก็บไว้ได้แล้วไอ้ตัวที่เป็นส่วนผสมของกะทินี่เดี๋ยวเราจะทิ้งทั้งหมดเลยนะครับคือเก็บไม่ได้แล้วตอนนี้มะเขือเทศก็คิดว่าน่าจะสภาพน่าจะเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับบางอันต้องทิ้งคือแบบเสียดายมากนะครับนี่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเปิดตอนไหนนะฮะก็สถานการณ์ตอนนี้แบบอยากให้มันหายไปทีอยากให้แบบเจอยารักษาอะไรเงี้ยครับคือแบบสถานการณ์ตอนนี้แบบแย่มากแล้วแบบหยุดงานกันเป็นเดือนแล้วครับแล้วก็ปกติทำงานเราก็อยากหยุดไงพอหยุดปุ๊บหยุดนานเกินตอนนี้แบบอยากทำงานละอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้แบบสถานการณ์แบบแย่ๆจริงๆนะฮะเราอยากให้เจอยารักษาหรือว่าวัคซีนป้องกันอะไรเงี้ยแบบเร็วๆอะไรเงี้ยครับแล้วสถานการณ์ตอนนี้ทั่วโลกถือว่าแย่จริงก็ขออยากให้ไอ้เชื้อเนี่ยมันหายไปทันทีนะฮะแล้วเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตกันเหมือนเดิมแต่ตอนนี้เราต้องสู้นะฮะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยดูแลร่างกายแล้วก็ดูแลทุกคนที่เรารักด้วยนะฮะแล้วก็หลายๆอย่างเลยเวลาออกไปข้างนอกก็ใส่หน้ากากแล้วก็ล้างมือบ่อยๆอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวลมจะพาไปดูนี่แค่ส่วนนึงเดี๋ยวตรงของมันอีกหลายส่วนมากตรงซูชิที่ลมทำอยู่ก็ต้องเก็บทิ้งอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวตามลงไปนะครับนี่ครับคือนี่คือลมทิ้งไปบางส่วนแล้วนะฮะแล้วตอนนี้ลมต้องเก็บทิ้งให้หมดเลยนะตอนนี้คือต้องเก็บทิ้งทุกอย่างเลยเก็บไว้ไม่ได้แล้วนะปิดไม่มีกำหนดคือเศร้าอ่ะเพียนะแล้วลมเก็บทิ้งหมดเลยพี่น้าสวัสดีครับนี่ครับผู้ร่วมขบวนการมาช่วยกันเก็บทิ้งนะฮะเป็นยังไงอยู่บ้านดีไหมคือหยุดนะครับหยุดอยู่บ้านกันเพลินเลยเป็นยังไงอยู่บ้านดีไหมอยู่บ้านดีไหมตอนนี้คือแบบว่าอยากทำงานแล้วอะคือหยุดนานเกินอะจนไม่ไหวอยากทำงานแล้วอะเบื่อมากเลยสถานการณ์ตอนนี้แบบสถานการณ์บ้านตอนนี้อเมริกานี่แย่มากเลย250,000 ล่าสุดแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพวกเราต้องไฟไปด้วยกันเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับเราจะสู้ไปด้วยกันนี่มีไฟทูเกเดอร์นะครับไม่ต้องมาใกล้นะโซเชียลดิสแทนซิ่งนะ6ฟิตนะห้ามเข้าใกล้เอามาจากบ้านดิต้องใส่หน้ากากป้องกันนะใส่ถุงมือด้วยนะหน้ากากอนา
นี่คือทิ้งหมดเลยนะครับน่าเสียดายมากเลยเนี่ยครับลมต้องทิ้งหมดเลยโอเคนะลมขอตัวไปเก็บทิ้งก่อนนะครับอันนี้เราทิ้งนะนี่เราทิ้งชุดแรกก่อนนะครับฮะชุดที่5ชุดแรกของวันนี้แล้วนี่ทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวเราเคลียร์ทิ้งหมดเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราดูว่าจะมีใครมาเอาไปให้ใครได้หรือเปล่านะฮะไอ้ยะนี่ครับนี่เป็นของทุกๆร้านนะฮะที่ต้องเอามาปุนไว้ในช่องฟรีซข้างล่างนะฮะคือแบบเยอะมากนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเปิดวันไหนนะฮะทุกคนก็ต้องเอาของที่สามารถเก็บไว้ในช่องฟิสได้นานก็เอามาเก็บไว้ในช่องฟิสเนี่ยครับคือแบบโอ้โหของเอาจริงๆบางอันแบบยังอยู่เนี่ยครับเขาขนลงมาในกล่องนี่ก็เป็นสเต็กทั้งนั้นเลยนะฮะนิวยอร์กสเต็กโอ้โหเยอะมากนะฮะเนี่ยครับแล้วก็จะเป็นพวกซีฟู้ดทั้งหลายนะนี่คือของทุกอย่างอยู่นี่หมดเลยครับหลายร้านมากนะครับคือร้านที่ทำอยู่ใน Microsoft เนี่ยคือเยอะมากนะฮะแน่นอนจริงเนี่ยครับตอนนี้ต้องคือเขาลงมาเก็บไปนะฮะเนื้อสเต็กอย่างดีก็เรียบร้อยนะครับภารกิจขนของทิ้งเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราก็กำลังจะกลับแล้วตรงนี้ที่เห็นนะฮะเป็นโซนของกรุ๊ปของ Microsoft ตรงนี้เขาทำอาหารแจกนะฮะวันละ 6,000 กล่องนะเขาเหมือนเอาไปบริจาคให้กับพวกคุณหมอหรือว่าอะไรเงี้ยครับพวกเป็นเจ้าหน้าที่คือเขาจะมีหลายจุดนะฮะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นชื่ออาหารที่แบบทำง่ายๆอย่างเงี้ยเป็นพวกแซนด์วิชอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็จะมาจุดไว้นะฮะว่าแต่ละคนต้องยืนห่างกันแบบ6ฟีตอะไรเงี้ยเนี่ยครับมาจุดไว้แล้วก็จะมีหลายๆจุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเรากลับบ้านละแล้วก็ไม่รู้จะเปิดวันไหนนะฮะน่าจะเดือนหน้าหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเรารอเขาอัปเดตสถานการณ์อีกทีนะฮะแต่ตอนนี้ขอกลับบ้านก่อนแล้วครับไปแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับมีให้เราฉีดมือก่อนที่เราจะกดลิฟต์เข้าลิฟต์นะฮะเนี่ยฮะตรงนี้ฮะมันก็จะมีน้ำยาออกมานะฮะโอเคนี่ครับยืนห่างกันมันโอ้โหจะยืนห่างกันยังไงเนี่ยกี่คนเนี่ย6คนอุ้ยแล้ว6คนจะยืนห่างกัน6ฟีตจะตีกันอยู่ในลิฟต์นะฮะห้ามจริงนี่เป็นไงล่ะเคนฮะเดี๋ยวเราไปดีกว่า